เมนูหมูทุบคั่วพริกเกลือหมูทุบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศย่างให้หอมแล้วก็เอาไปทุบให้แบนๆอร่อยทานง่ายเก็บได้นาน3เดือนฉีกหมูทุบราวาสนาเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่หมูทุบราวาสนาที่ฉีกเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูทุบคั่วพริกเกลือรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิลล่ามาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้า